ทศบาลนครนนทบุรีจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันเรือยาวประเภทชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566โดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีเทศบาลนครนนทบุรีได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566ขึ้นในระหว่างวันที่9และวันที่10กันยายน2566ณบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศจำนวน32ลำแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายแบ่งเป็น55ฝีพายก1ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 300,000 บาท55ฝีพายก2ชิงถ้วยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 100,000 บาท2ประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายแบ่งเป็น30ฝีพายก1ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 150,000 บาท30ฝีพายก2ชิงถ้วยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 60,000 บาทนอกจากนี้เทศบาลนครนนทบุรียังร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดการแข่งขันนักพากเรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศครั้งที่3โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่1ประเภทเดี่ยวบุคคลชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท2ประเภททีม5คนชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาทในการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนได้แก่1สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร3สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ4บริษัทธนาคารกรุงไทยมหาชนจำกัดสำนักงานเขตนนทบุรี5บริษัทโตโยต้านนทบุรีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด6บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัด7กรมเจ้าท่าสาขานนทบุรี8บริษัทเรือด่วนเจ้าพยา9เดอะมอลล์ไรส์สโตร์งามวงวาน10บริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชน11บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด12บริษัทโลหวัตสตีลจำกัด13ทีมกิจกรรมบริษัทโอสถสภา14ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขานนทบุรีสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน